ดราม่าเกิดขึ้นที่ประตูท่าแพครับหลังจากที่มีกลุ่มคนขายอาหารนกห้ามให้นักท่องเที่ยวจีนครับถ่ายรูปถ้าไม่จ่ายเงิน100บาทเล่าปูปูปับเดี๋ยววันนี้ปูปับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีไกด์รายหนึ่งครับมาโพสต์เล่าเรื่องว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยพานักท่องเที่ยวจีนไปถ่ายรูปที่บริเวณประตูท่าแพเมืองเชียงใหม่ครับปรากฏว่าโดนกลุ่มคนที่ขายอาหารนกตรงนั้นนะครับห้ามให้นักท่องเที่ยวจีนที่ไม่จ่ายเงิน100บาทถ่ายรูปแถมไล่ไปอีกต่างหากครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็เสียความรู้สึกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังประตูท่าแพครับก็พบกลุ่มคนขายอาหารนกนะครับคอยให้อาหารนกโปรยลงที่พื้นครับให้นกพิราบเนี่ยลงมากินอาหารจากนั้นเวลานักท่องเที่ยวถ่ายรูปก็จะทำการไล่ส่งเสียงดังให้นกเนี่ยแตกฝูงบินขึ้นไปเพื่อที่ให้ได้ภาพสวยๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่มานะครับตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารนกนะครับพากันวิ่งหนีไปหมดเลยครับเหลือไว้แต่นักท่องเที่ยวให้ถ่ายรูปกันเองครับขณะเดียวกันครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่มาตรวจนะครับหลังทราบว่าคนที่ก่อเหตุข่มขู่นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าชายหญิงคู่หนึ่งครับซึ่งสามารถจับได้เพียงแม่ค้าอายุ61ปีครับได้ทำการปรับ100บาทฐานสร้างความเดือดร้อนลำคาญนะครับแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับหนีไปได้หาตัวไม่เจอขณะเดียวกันนะครับทางหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้เทศกิจเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาตรวจตามบริเวณประตูท่าแพแต่ว่าด้วยคนที่มีไม่มากนะครับก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงไม่ได้ตรวจตลอด24ชั่วโมงก็จะทำให้กลุ่มคนแบบนี้เนี่ยเล็ดลอดออกมาสร้างความเดือดร้อนเสียภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีการตรวจตาให้ถี่มากขึ้นกว่าเดิมหากเจอกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็จะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายครับ